สัปดาห์ที่แล้วผมเข้าใจว่าอาจารย์เขียนบทความลงในบางกอกโพสต์แล้วก็พูดถึงท่าทีทิศทางของอาเซียนที่มันดูตุปัดตุเปทุลักทุเลในสถานการณ์โลกที่ผ่านมาพอมาถึงสงครามยูเครนก็ดูเหมือนจะยิ่งไปกันใหญ่เลยอาจารย์มองตกลงแล้วจุดยืนท่าทีทิศทางของอาเซียนมันควรไปไกลได้มากกว่านี้ไหมครับหรือจริงๆแล้วเราก็ควรอยู่ในระดับนี้ไปก่อนท่าทีของอาเซียนถ้าจะให้สวยๆนะครับคุณจอมพลแล้วมันจะสะท้อนเอกภาพเนี่ยอาเซียนก็น่าจะมีมติไปในทางเดียวกันนะครับก็คือว่าจะสงวนท่าทีก็งดออกเสียงก็งดออกเสียงให้หมดเลยนะครับหรือว่าจะลงมติเห็นชอบก็ให้เห็นชอบทั้ง10ประเทศเลยนะครับแต่นี่มันเหมือนกับว่ามันออกมากึ่งๆกลางๆแล้วก็บางประเทศก็เอาอย่างนี้บางประเทศก็ไปอย่างนั้นอะไรเงี้ยนะครับมันก็ทำให้เห็นถึงการแตกเสียงการความไร้เอกภาพยกตัวอย่างเช่นลาวเวียดนามผมได้บอกไว้แล้วว่าลาวเวียดนามก็งดออกเสียงนะครับที่เหลือ8ประเทศนั้นน่ะเห็นชอบกับมติสหประชาชาติที่จะประนามรัสเซียในขณะที่เมียนมานั้นก็กึ่งๆครับคุณจอมพลเพราะเมียนมานั้นเนี่ยผู้แทนเมียนมาที่สหประชาชาติเป็นท่านทูตเมียนมาจากรัฐบาลเดิมก่อนที่จะมีก่อนที่จะโดนโค่นล้มก่อนที่มีรัฐบาลทหารเผด็จการใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลทหารเมียนมาณเวลานี้เขาเห็นชอบกับรัสเซียนะเขาสนับสนุนปูตินเต็มที่แต่ว่าท่านทูตเมียนมาที่สหประชาชาติไม่สนับสนุนนะครับลงมติประนามงั้นเมียนมาก็แตกกันแตกเสียงกันอาเซียนก็แตกเสียงกันนะครับและหลายประเทศก็ไปคนละทางแบบเห็นได้ชัดเช่นสิงคโปร์สิงคโปร์นอกจากลงมติเห็นชอบแล้วเนี่ยสิงคโปร์ลงทุนคว่ำบาตรรัสเซียโดยตรงนะครับซึ่งไม่มีอาเซียนอื่นก็ทำเพราะว่าอันนี้มันเหมือนกับว่าสิงคโปร์ก็จะคว่ำบาตรในการระงับธุรกรรมทางการเงินการธนาคารของรัสเซียในหลายรูปแบบนะครับมันก็เหมือนกับว่าเขาเอาด้วยกับพวกประเทศตะวันตกในการคว่ำบาตรรัสเซียตรงๆนะส่วนประเทศอื่นก็เหมือนกับว่าเห็นชอบอย่างไทยอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าฟิลิปปินส์อินโดเนี่ยเห็นชอบแบบสงวนท่าทีคือในคำในรายละเอียดอักษรแถลงการประกอบนั้นก็อาจจะเบาๆหน่อยถึงแม้ว่าเห็นชอบครับครับแล้วจะมองภาพของอาเซียนไปข้างหน้ายังไงดีครับเพราะสุดท้ายแล้วถ้าย้อนกลับมาดูต่อให้ไม่มีสงครามยูเครนเนี่ยความเป็นอาเซียนมันก็แตกต่างหลากหลายเรามองทั้งอย่างเงี้ยสังคมวัฒนธรรมก็แตกต่างหลากหลายระบบการเมืองก็แตกต่างหลากหลายสุดท้ายแล้วจุดยืนในประชาคมโลกของอาเซียนควรอยู่ตรงไหนกันแน่ครับอาจารย์ครับคืออาเซียนตอนนี้อยู่ในที่น่าลำบากครับคุณจอมพลเพราะว่ามีการแตกเสียงไปกันคนละทิศละทางเนี่ยมาหลายปีแล้วจะเรียกว่าสัก10ปีก็ได้ว่าได้ครับตั้งแต่มีความตึงเครียดเรื่องทะเลจีนใต้เนี่ยนะครับที่ทางจีนเข้ามายึดก้อนหินทำเป็นเกาะเทียมมาติดอาวุธติดกำลังทหารเนี่ยนะครับตอนนี้ก็มีอยู่หลายพื้นที่เลยในทะเลจีนใต้ทำให้ประเทศฟิลิปปินส์เวียดนามนั้นคัดค้านฟิลิปปินส์ลงทุนไปฟ้องจีนที่อนุญาโตตุลาการสากลนะครับคือสิ่งของสามโลกเนี่ยแล้วก็ชนะคดีด้วยนะครับชนะทุกกระทงเลยว่าได้ว่าจีนไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ไม่มีความชอบธรรมเป็นการละเมิดกฎหมายของประเทศในการมาสร้างเกาะเทียมติดอาวุธอยู่ในทะเลจีนใต้ใกล้ๆฟิลิปปินส์แต่จีนก็ละเลยก็ไม่สนนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องทะเลจีนใต้เรื่องจีนนั้นเนี่ยเป็นเรื่องแตกแยกของอาเซียนมากเพราะว่ากัมพูชาลาวบรูไนนั้นเข้าข้างจีนฟิลิปปินส์เวียดนามนั้นเป็นประปักษ์กับจีนนะครับต่อต้านจีนเรื่องทะเลจีนใต้ประเทศอื่นๆก็พยายามเงียบๆเอาไว้หรือว่าไม่สงวนท่าทีเอาไว้นะครับอาจจะมีสิงคโปร์อินโดที่ออกมาวิจารณ์บ้างแต่ก็ไม่หนักเวียดนามกับฟิลิปปินส์ก็วิจารณ์มากสุดละฟิลิปปินส์นี่ขึ้นศาลเลยศาลโลกเลยแต่ว่าก็ได้แค่นั้นแหละครับตอนนี้ผมก็คิดว่านอกจากเรื่องนั้นแล้วเนี่ยมันมีเรื่องอยู่เรื่อยๆนะครับอย่างเช่นอย่างปีที่แล้วเนี่ยเมื่อรัฐบาลกองทัพพม่าเขายึดอำนาจจากรัฐบาลองซานซูจีนะครับที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยก็ทำให้อาเซียนแตกเสียงอีกนะครับแตกเสียงเป็นสองทางใหญ่ๆคือว่าข้างหนึ่งก็บอกว่าควรจะกลับไปสู่กระบวนการประชาธิปไตยนะครับข้างนี้ก็มีอินโดนีเซียมาเลเซีย
สิงคโปร์ฟิลิปปินส์นะฮะอีกข้างหนึ่งก็คือเลยตามเลยก็คือในเมื่อยึดแล้วก็นี่คือรัฐาธิปัตย์นี่คือรัฐบาลใหม่ของเมียนมาก็มันเป็นกองทัพก็น่าจะมาทำกิจกรรมร่วมกับอาเซียนได้เพราะถือว่านี่คือรัฐบาลของเมียนมานะฮะประเทศนี้ข้างนี้ก็จะมีกัมพูชาลาวแม้ทั้งเวียดนามแล้วดูเหมือนก็ไทยก็ไกลๆนะครับนี่แหละครับมันก็เป็นความแตกแยกของอาเซียนเรื่องของเมียนมานะพอมาเรื่องรัสเซียบุกรุกกับลุกรานยูเครนเนี่ยก็เป็นการแตกเสียงรอบล่าสุดนะครับเมื่อเวียดนามกับลาวงดออกเสียงเมื่อสิงคโปร์ลงมติเห็นชอบและคว่ำบาตรโดยตรงรัสเซียและประเทศอื่นก็เห็นชอบกับมตินี้ก็ทำให้เห็นว่าอาเซียนมีความแตกเสียงขาดเอกภาพมากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งนี้มันจะเป็นปัญหาครับคุณจอมพลเพราะปีนี้เวลาอาเซียนประชุมกันเนี่ยนะครับคืออาเซียนเขาจริงๆอาเซียนเนี่ยบทบาทก็คือพยายามทำตัวเป็นเหมือนกับตัวชูโรงเป็นพระเอกในภูมิภาคในการที่จะส่งเสริมสร้างการร่วมมือระหว่างประเทศร่วมมือในภูมิภาคเพื่อจะแสวงหาเสถียรภาพสันติภาพนะครับแล้วก็ทำนองนี้นะครับการร่วมมือกันระหว่างประเทศอาเซียนก็มีการประชุมเยอะโดยเฉพาะการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำในประเทศใหญ่ๆรวมถึงประเทศมหาอำนาจด้วยเมื่ออาเซียนแตกเสียงกันแบบนี้เนี่ยนะครับก่อนที่มีเรื่องรัสเซียยูเครนเนี่ยเรื่องเมียนมาเป็นเรื่องใหญ่นะคุณจอมพลเพราะว่าเมียนมาโดนคว่ำบาตรอยู่ก็เป็นโจทย์อยู่แล้วว่าประเทศอย่างญี่ปุ่นเกาหลีใต้สหรัฐสหภาพยุโรปอะไรเงี้ยเขาจะมาเขาเป็นหุ้นส่วนประชุมสุดยอดกับอาเซียนเนี่ยเขาจะมาร่วมประชุมได้หรือในเมื่อก็ความบาดว่าถ้าอาเซียนจะให้เมียนมารัฐบาลฐานเมียนมาเข้ามาร่วมด้วยอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นโจทย์ของอาเซียนอันใหญ่ละเพราะว่าเรื่องเมียนมาใครจะเป็นตัวแทนเมียนมารัฐบาลเมียนมานี่คือใครที่มันเป็นรัฐบาลที่ได้รับความชอบธรรมจากนานาชาตินะฮะเป็นพ่อกังขาแล้วก็อาเซียนก็หาวิธีทางออกโดยการไปทำ five point consensus คือฉันทามติ5ประการนะครับขอให้ตั้งเอนวอยขึ้นมาขอให้ช่วยไกลเกลี่ยให้คุยกันในเมียนมาให้ฝ่ายต่างๆมานั่งคุยกันอะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นข้อเสนอที่ยังไปไม่ถึงไหนอันนี้เป็นโจทย์ที่ตอบไม่ได้แล้วตอนนี้ก็มีเรื่องรัสเซียยูเครนเข้ามาปิดนะก็ทำให้เห็นว่าปีนี้เนี่ยไม่ทราบว่าอาเซียนจะสามารถเรียกประชุมองค์ประชุมจากพวกมหาอำนาจได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็จะทำให้อาเซียนเนี่ยเสียขบวนนะเสียขบวนเสียหลักแล้วเมื่ออาเซียนเสียหลักแล้วเนี่ยบทบาทของมหาอำนาจทั้งจีนทั้งสหรัฐและอื่นๆในภูมิภาคเราเนี่ยมันก็จะมากขึ้นเพราะว่าถ้ากลุ่มประเทศเล็กๆเหล่านี้ในอาเซียนไม่สามารถเกาะกลุ่มกันได้มีเอกภาพได้เนี่ยก็จะเปราะบางแล้วก็มีจุดอ่อนในการที่จะโดนแทรกแซงหรือโดนอิทธิพลจากมหาอำนาจครับครับสุดท้ายแล้วครับอาจารย์ก่อนที่จะจากกันไปครับอาจารย์มองแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์การเจรจามันจะเป็นไปได้แค่ไหนครับแล้วมันควรจะเป็นยังไงครับสำหรับกรณีสงครามยูเครนควรเป็นการเจรจาแค่2ฝ่ายพอหรือว่าควรจะมีประเทศที่เป็นตัวกลางการเจรจาผลที่ออกมาถึงจะสำเร็จนะครับคือการเจรจาเนี่ยมันมีอยู่คือเขาก็มีการแลกเปลี่ยนกันอยู่ตลอดนะครับคุณจอมพลครับแต่ผมคิดว่าการเจรจาเนี่ยมันจะมี 2-3 ระดับที่ซ้อนกันหนึ่งก็คือระหว่างยูเครนกับรัสเซียเองนะยูเครนกับรัสเซียเองและการเจรจาระหว่างรัสเซียกับยูเครนนั้นจะขึ้นอยู่กับสนามรบและปัจจัยทางสัญญานุภาพการรบความได้เปรียบเสียเปรียบนะครับพูดง่ายๆว่าถ้ารัสเซียเขาเผด็จศึกได้เนี่ยภายในเวลาอันใกล้ก็คือภายในเวลานับวันได้นับสัปดาห์ได้เนี่ยนะครับเขาก็จะมีความได้เปรียบมันก็จะเป็นเงื่อนไขที่เขาเสนอทางยูเครนนั้นก็อาจจะต้องยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้นะครับฝั่งยูเครนเนี่ยถ้าเขายื้อได้ยิ่งยื้อได้นานเนี่ยมันก็เป็นความได้เปรียบของเขาถ้ายิ่งยูเครนยื้อได้นานเนี่ยรัสเซียก็ยิ่งเสียเปรียบยูเครนก็ยิ่งได้เปรียบถ้ายูเครนยื้อได้นานเงื่อนไขข้อแม้ของรัสเซียเนี่ยมันก็จะอ่อนลงนะครับในเมื่อยูเครนเขาสู้ได้เขาไม่ได้แพ้อะไรเงี้ยนะครับดังนั้นอันนี้มันจะเป็นเรื่องของการพลวัตในสนามรบเนี่ยนะครับที่เดาพยากรลำบากแต่ที่ผ่านมานั้นยูเครนทำได้ดีกว่าคาดรัสเซียทำได้น้อยกว่าที่คิดในระดับนี้ก็เป็นระดับหนึ่งอีกระดับหนึ่งที่ผมคิดว่าจะเป็นตัวแปรนี้ก็คือการพูดคุยเจรจาต่อรองกันระหว่าง
สหรัฐอเมริกากับรัสเซียและจีนนะครับจีนด้วยคือสหรัฐกับจีนเป็นพี่มหาอำนาจใหญ่แล้วตอนนี้จีนก็เหมือนกับมารับรองหรือว่ามาให้การสนับสนุนรัสเซียในระดับหนึ่งแล้วก็สหรัฐอเมริกานั้นถือหางยูเครนนะครับชัดเจนแล้วก็มีนาโต้กับสหภาพยุโรปบวกเข้ามาด้วยนะครับบวกเข้ามาด้วยซึ่งการเจรจาที่เกี่ยวข้องกับจีนสหรัฐสหภาพยุโรปนาโต้นั้นเนี่ยก็จะเป็นอีกวงหนึ่งที่มันซ้อนอยู่กับยูเครนรัสเซียนะครับยูเครนรัสเซียแสงสว่างนี่ผมคิดว่าอย่างนี้ครับในช่วงนี้เวลารบกันแบบตึงเครียดเนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับว่าฝุ่นตลบไปหมดเนี่ยแล้วก็มีคนบาดเจ็บล้มตายลงไม้ลงมือกันแล้วรัสเซียก็จะฟาดหัวฟาดหางมากขึ้นเนี่ยยังดูยากนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าอีกสักเดือนนึงนะนี่เขาเดือนแล้วนะครับถ้าอีกสัก2สัปดาห์4สัปดาห์เนี่ยรัสเซียไม่คืบไม่คืบหน้านะครับไม่สามารถยึดกรุงเคียฟได้ปิดล้อมได้เนี่ยรัสเซียจะเริ่มเสียเปรียบมากขึ้นซึ่งเนี้ยเราต้องระวังให้ดีเพราะว่าถ้ารัสเซียเสียเปรียบมากแล้วปูตินรู้สึกว่าเขาหลังพิงฟ้าหรือว่าจนตรอกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับเขาต้องมีทางลงนะเขาต้องมีทางออกที่มันจะรักษาหน้าเขาไว้ได้นะครับไม่งั้นเนี่ยเขาก็จะเขาก็อาจจะทำอะไรที่อาจจะแรงขึ้นนะฮะทั้งฝั่งยูเครนเองเนี่ยเขาก็ต้องระวังตัวว่าเกิดเขาในการสู้เพื่อเอกราชนะครับแบบสู้ตายเนี้ยก็เป็นเรื่องหนึ่งเราเข้าใจได้เราก็เห็นอยู่เป็นธรรมชาติแล้วเราก็เป็นที่น่ายกย่องด้วยในหลายมิติแต่ว่าถ้าเขาได้ใจนะครับเราก็เหมือนกับว่าได้คืบเอาสอบกับจะต้องเข้านาโต้ให้ได้สหภาพยุโรปไม่ได้และนาโต้สหภาพยุโรปดันไปให้คำมั่นสัญญาอะไรขึ้นมาเนี่ยอันนี้มันจะเป็นชนวนที่ทำให้ยกระดับความรุนแรงได้ครับผมคิดว่าทางออกที่มันจะเลี่ยงยากนะคุณจอมพลก็คือว่ายูเครนเนี่ยมันต้องมีกระบวนการรับประกันว่ายูเครนจะไม่เข้านาโต้ครับซึ่งกระบวนการรับประกันนี้มันไม่ได้ขึ้นกับยูเครนอย่างเดียวถ้ายูเครนประกาศไม่เข้านาโต้เนี่ยสำคัญมากต้องลดรายละอักษรแต่ว่านาโต้เองก็ต้องมีส่วนร่วมด้วยว่าโอเคไม่ต้องไปชวนยูเครนเข้ามาแล้วนะครับและสหภาพยุโรปเนี่ยก็ต้องมีส่วนร่วมว่าอย่าไปดึงยูเครนเข้ามาอะไรเงี้ยนะครับอย่าไปประชิดพื้นที่รัสเซียเขาอีกอะไรเงี้ยนะครับครับและสหรัฐอเมริกาก็ต้องเห็นชอบถ้าเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยผมคิดว่ามันคงเลี่ยงนี้ยากนะครับแต่ในรูปแบบนี้เนี่ยมันก็มีความซับซ้อนว่าถ้าอย่างนั้นแล้วถ้ายูเครนประกาศไม่เข้านาโต้ไม่เข้าสหภาพยุโรปแล้วเนี่ยยูเครนจะเหลืออะไรบ้างนะครับจะเหลือเท่าไหร่มันก็จะมีพื้นที่ในดอนบาสนะครับแคว้นดอนบาสเมืองโดนเนสกับลูฮันส์เนี่ยซึ่งเขาประกาศเป็นสาธารณรัฐนะครับฝักใฝ่อยู่กับรัสเซียก็ยอมรับเอกราชนี้แล้วดอนบาสเนี่ยถ้ายูเครนยอมนะครับมันก็จะคุยง่ายขึ้น อย่างเช่นไครเมียเนี่ยรัสเซียก็ไปยึดไครเมียมาแล้วว่าได้นะครับครับแล้วก็แต่ยูเครนเขาไม่ยอมรับนะถ้ายูเครนยอมรับไครเมียแล้วก็ยอมเสียดอนบาสเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นรายละอักษรเนี่ยนะครับแล้วก็นาโต้สหภาพยุโรปรับรองเนี่ยแล้วก็มีข้อตกลงเป็นรายละอักษรรับประกันว่าจะไม่เข้านาโต้ยูเครนไม่เข้านาโต้เนี่ยแล้วฝั่งจีนฝั่งสหรัฐเนี่ยก็รับรองเห็นชอบเนี่ยนะครับผมคิดว่านั่นคือทางออกแล้วล่ะนะครับแต่ว่ามันก็ไกลมากนะครับแล้วก็คนยูเครนเนี่ยก็ไม่ใช่ง่ายๆนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าไปขอให้เขาเสียดินแดนส่วนหนึ่งไปให้รัสเซียและยอมรับการเสียดินแดนนั้นด้วยคนยูเครนก็จะไปยอมได้ยังไงง่ายๆนะครับเซเลนสกี้ถึงเคยเสนอนะครับเสนอไม่นานนี้ว่าจะทำต้องทำประชามติอะไรเงี้ยนะครับต้องจับตามองนี้ครับแต่ว่าจะเลี่ยงยากถ้านาโต้คือถ้ายูเครนยืนยันจะเข้านาโต้เนี่ยมันจะยืดเยื้อและอาจจะน่าจะแรงขึ้นครับครับ Work Point Today สาระความรู้เพื่อวันนี้